ต้องมีสติอ่ะเวลาลงอ่ะไม่งั้นพลาดเพราะมันชันเดี๋ยวจะพาไปดูกวางใกล้ๆเห็นน้องกวางอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูกวางใกล้ๆนี่ไงนี่ไงนางอยู่ตรงนั้นไม่กล้าเข้าไปใกล้เดี๋ยวนางตื่นและนี่ก็เป็นน้ำตกแหล่งที่2ในเขตวนอุทยานเขาใหญ่นะคะชื่อน้ำตกอะไรวะไอ้ forget name ว่าชื่อน้ำตกเหวนรกโอเคน้ำตกเหวนรกและนี่ก็เป็นสะพานไม้ซึ่งตรงนี้สวยมากเราชอบตรงนี้ถ่ายรูปนี่ตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่ได้โพสเลยตอนนั้นมายังไม่มีน้ำไหลแบบนี้แต่มีน้ำนิดหน่อยแต่ตรงนี้มีน้ำเยอะI don't have water. Mm-hmm. Just a little bit, no? Huh? Do do. วันนี้เรามาเจอของแปลกของใหม่ดูดูตัวใหญ่มากเห็นไหมใหญ่กว่าเมื่อวานอีกตอนนี้ทางเดินก็จะปกตินะคะมันมีทางเดินที่หินกว่านี้อีกถึงกับหอบเลยทีเดียวแต่ยังไม่ถึงอันนี้คือปกตินี่คือทางเดินปกติตอนนี้ทางเดินเริ่มที่จะหินแล้วเริ่มที่จะลำบากแล้วเป็นบันไดแล้วก็ชัน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 ขึ้นเรื่อยๆตรงนี้คือข้างบนของน้ำตกนะคะนี่คือต้นน้ำตกแล้วนะก็จะตกลงไปข้างล่างต้องลงไปข้างล่างอีกถึงจะเห็นอีกมุมนึงที่มันสูงและชันของน้ำตกเอาละนะนี่คือจุดเริ่มต้นของความลำบากและความชันของบันไดเราจะเริ่มไปแล้วนะเราจะลงไปแล้วนะขาลงไม่เท่าไหร่แต่ขาขึ้นนี่แบบแทบสุดเนี่ยอย่าเวลาลงอ่ะไม่งั้นพลาดเพราะมันชันมีสติอ่ะขาขึ้นนี่คือจะจับกล้องไม่ได้เลยนะพวกมันอันตรายต้องเก็บกล้องเลยโอ้ยเวลาลงนี่ต้องค่อยๆลงอ่ะต้องมีสติอ่ะไม่คุยต้องไม่คุยแล้วต้องไม่ถือกล้องมีงานพลาดโอเคโอเคในที่สุดแล้วก็ถึงตรงนี้แล้วนี่คือน้ำตกเหวนรกละอองน้ำที่ช้างตกลง
ขึ้นนะคะนี่คือทางกลับบ้านลงไปตรงไหนวะThank you.